รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ทุกบ้านน่าจะมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านในเนี่ยเป็นที่บรรจุอัฐิของปู่ทวดคาดการว่าท่านอาจจะเหยียบเท้าจุดนี้ก่อนที่ท่านจะหายไปเป็นดวงแก้วที่อยู่ในเจดีย์แก้วก็คือลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเป็นดวงนี้เลยดวงนี้ขจภาพาไปหมู่มุ่งสู่ปลายด้ามขวานที่จังหวัดสุดท้ายชายแดนไทยจังหวัดปัตตานีเยือนดินแดนที่มีมนต์ขลังที่เป็นที่ตั้งของวัดช้างให้วัดที่โด่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศจากตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ขจภาพาไปหมู่ครับ5โมงเย็นไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีฮะถ้าคิดถึงจังหวัดปัตตานีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะคิดกันเสมอคือหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเป็นตำนานที่โด่งดังมากๆนะครับใช่ครับโด่งดังชนิดยังไงครับคุณแจ็คเอางี้ดีกว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยรถเนี่ยก็จะมีหลวงปู่ทวดไว้คุ้มครองเขาบอกว่าถ้ามีหลวงปู่ทวดเนี่ยเปรียบเสมือนว่าคุณจะแคล้วคลาดภัยอันตรายครับซึ่งจริงๆแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะวัดช้างให้เนี่ยเคยถูกเอาไปแต่งเป็นเนื้อร้องในเพลงลูกทุ่งที่ซ้ำไปแสดงว่าความผูกพันการรับรู้เรื่องหลวงปู่ทวดกับคนไทยเนี่ยแม้ผ่านมาหลายร้อยปีแต่ชื่อเสียงของหลวงปู่ทวดยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้เรามาถึงวัดช้างให้กันแล้ววัดช้างให้ราชบูรณารามหรือที่หลายคนเรียกติดปากกันว่าวัดช้างให้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมาไม่ทราบแน่ชัดว่าวัดสร้างขึ้นในสมัยใดแต่มีข้อมูลในหนังสือตำนานเมืองปัตตานีเล่าเอาไว้ว่าวัดนี้มีความเป็นมากว่า400ปีมาแล้วตามตำนานการสร้างวัดช้างให้เกิดขึ้นในช่วงสมัยของพระยาแก้มดำซึ่งเป็นเจ้าเมืองไซบุรีในอดีตปัจจุบันคือรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซียเจ้าเมืองไซบุรีมีความต้องการที่จะสร้างเมืองให้ผู้เป็นน้องสาวจึงได้หาเลิกยามเพื่อเสี่ยงสัตว์อธิษฐานโดยการปล่อยช้างคู่บ้านคู่เมืองให้ออกเดินทางไปในป่าโดยมีท่านเจ้าเมืองน้องสาวและไพร่พลออกเดินทางตามช้างไปด้วยการเดินทางกินเวลาหลายวันจนกระทั่งช้างได้หยุดเดินในบริเวณหนึ่งแล้ววนเวียนอยู่อย่างนั้นพร้อมกับร้องขึ้น3ครั้งพญาแก้มดำเนี่ยเสียงสันนิษฐานแล้วก็ช้างมาร้องอยู่ที่วัดช้างให้3รอบก็เลยคิดว่าที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ควรที่จะสร้างเมืองให้กับน้องสาวปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยไม่ชอบใจในสถานที่ตรงนี้ก็เลยดำริคิดใหม่ในเมื่อน้องสาวไม่ชอบตรงนี้ก็ไปหาที่อื่นก็เลยไปยังที่เมืองปัตตานีปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กือเซะในเมืองปัตตานีภายหลังท่านเจ้าเมืองเดินทางกลับและได้ผ่านพื้นที่ที่ช้างร้องบอกในครั้งแรกจึงเกิดความเสียดายสั่งให้สร้างวัดในบริเวณดังกล่าวและให้ชื่อว่าวัดช้างให้ซึ่งมีที่มามาจากการที่ช้างแสดงนิมิตหมายให้ท่านเจ้าเมืองทราบในครั้งแรกนั่นเองหลังจากที่สร้างวัดช้างให้เมื่อพญาแก้มดำเดินทางกลับมาถึงเมืองไซบุรีก็ได้กราบนิมนต์สมเด็จพระโคหรือที่ชาวเมืองไซบุรีเรียกว่าท่านลังกาซึ่งก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาเป็นเจ้าอาวาสณวัดช้างให้เป็นรูปแรก
ทำไมถ้าสมมติคนที่จะเริ่มบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับต้องมาเริ่มบูชาตัวนี้รู้ไหมฮะเพราะอะไรครับแน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่เดินทางไปมาระหว่างวัดช้างให้กับเมืองไซบุรีเมื่อมรณภาพปุ๊บคือท่านเนี่ยต้องการที่จะเอาสังขารของท่านกลับมาแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับมาเนี่ยกว่าจะถึงวัดช้างให้เนี่ยก็ต้องเดินทางมาเป็นเวลาที่เรียกว่าหลายที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หยุดตรงไหนในระหว่างเดินทางเนี่ยท่านก็จะให้เอาไม้แก่นปักหมายไว้ทุกๆแห่งเป็นระยะระยะระยะจนกระทั่งถึงวัดช้างให้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของท่านเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็จะกลายเป็นสถานที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นและเมื่อถึงคราวที่หลวงปู่ทวดมรณภาพลงเหล่าลูกศิษย์ก็ได้นำสรีระของท่านไปทำการชาปนกิจณวัดช้างให้โดยฝังอัฐิของท่านไว้ที่วัดช้างให้และอีกส่วนหนึ่งนำกลับไปฝังที่เมืองไซบุรีเพื่อเป็นที่เคารพของคนในพื้นที่ก็ที่เราจะเห็นก็คือที่สถูปด้านหน้าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ทวดในสมัยนั้นเนี่ยช้างผู้บ้านผู้เมืองก็ดีก็มาร่วมไว้อาลัยในการทำชาปนกิจของหลวงปู่ทวดด้วยในสมัยนั้นอีกหนึ่งท่านที่วันนี้ร่วมเดินทางมากับเราเขาบอกเขาขอมาด้วยฮะนะฮะขอเดินทางถือมาวันนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชายครับนี่เป็นคนขอเดินทางมาเองใช่ค่ะตามพี่โมไซด้วยทำไมถึงมาเทปนี้ฮะพี่โมไซเป็นคนที่คล้องหลวงปู่ทวดตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่จำความได้เลยแล้วก็เจแปนสัตว์ก็คือคล้องหมดเตี่ยนับถือมากเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากตอนที่พี่มดบอกอ่ะคือเมื่อสิ้นปีที่แล้วก็ยังภาวนาในใจว่าเอ้ยถ้าหนูมีบุญนะให้หนูได้แบบมากับพี่มดนะใช่เพราะหนูก็ล็อกคองมาแต่เด็กค่ะเพราะว่าตรงๆการเดินทางมาเนี่ยจากหาดใหญ่มาเนี่ยก็เป็นชั่วโมงใช่ค่ะแล้วนี่บริเวณข้างหลังนี่เป็นสถูปหรือมณฑปด้านในเนี่ยเป็นที่บรรจุอัฐิของปู่ทวดครับพี่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติคุณได้มีโอกาสมากราบนี้แล้วก็เหมือนกับได้มากราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดถ้าคุณอยากจะบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสักครั้งนึงให้รองมาที่นี่ฮะเมื่อมาถึงกันแล้วเราไปกราบกันหน่อยฮะได้ครับเส้นทางการเข้าสู่ร่มกาสาวพักของหลวงปู่ทวดเริ่มต้นเมื่อท่านอายุได้ประมาณ7ขวบบิดามารดาของท่านได้พาไปอุปสมบทเป็นศิษย์วัดเพื่อการศึกษาที่วัดกุดีหลวงหรือวัดดีหลวงซึ่งเป็นวัดที่ใกล้บ้านของท่านขณะที่บวชท่านขยันหมั่นเพียรเรียนเก่งเชี่ยวชาญทั้งภาษาขอมภาษาไทยอย่างรวดเร็วจนเมื่ออายุครบ10ขวบเด็กชายปู่ก็บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชจนกระทั่งได้อุปสมบทและมีฉายาว่าราโมธรรมามิโกหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าเจ้าสามีรามท่านได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์และพระเกจิอาจารย์หลายรูปและกลายเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อย่างสูงและได้แสดงปาฏิหาริย์ไว้มากมายท่านผู้ชมครับเขามาถึงวัดช้างให้แล้วตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งจะต้องมากราบสักการะบูชาองค์นี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าฮะครับเจริญพรนี่เป็นของเก่าเลยครับเป็นของเก่าที่รอไว้ตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ทิมพระอาจารย์ทิมรอไว้องค์นี้ครับทั้งรูปที่รอไว้ที่เป็นองค์ประดิษฐานอยู่ภายในรูปนั้นท่านรอไว้รูปแรกในการสร้างนิมิตรูปเหมือนเนื่องจากว่าท่านฝันเห็นหลวงปู่ทวดมาเข้านิมิตเข้าในฝันของท่านเลยท่านเลยคิดที่จะสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขึ้นแล้วก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ภายในวิหารแห่งนี้อ๋อนั่นก็คือจุดกำเนิดของหลวงปู่ทวดในประเทศไทยครับเพราะจริงๆหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาตอนนั้นไม่น่าจะมีรูปถ่ายภาพวาดหรืออะไรก็แล้วแต่รูปไม่มีในช่วงนั้นไม่มีครับแต่ปรากฏว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยมาในนิมิตครับในนิมิตของหลวงปู่ทิมครับตอนในฝันครั้งนั้นท่านมายังไงตอนในฝันนั้นพระยันทิมตอนนั้นท่านมาอยู่ที่วัดช้างให้ใหม่ๆครับท่านก็ไปมากับวัดนาบดูด้วยแล้วก็วัดช้างให้ด้วยท่านได้รับนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดช้างให้อย่างนี้ก็มีการนึกถึงหลวงปู่ทวดที่แรกคิดก่อนคิดว่า อยากจะสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดแต่ไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงรูปลักษณะเป็นแบบไหนไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรไว้เป็นบอกก็เลยนิมิตฝันเห็นหลวงปู่ทวดว่ามีรูปลักษณะอย่างนี้ก็เลยนำมาสร้างไว้ในปี2502 2502โอ้โห60กว่าปีครับง่ายๆมาเข้าฝันอดีตเจ้าอาวาสในปี2502พวกเรายังไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันตอนนั้นครับผมลักษณะที่เห็นเป็นอย่างนี้นะครับชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะ
หลังจากนั้นพระอาจารย์ทิมก็ได้บูรณะวัดช้างให้ขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างทั้งโรงธรรมอุโบสถแล้วก็เจดีย์แล้วก็วิหารแห่งนี้ซึ่งสถานที่ที่สร้างทีแรกเนี่ยจะเป็นสถูปด้านหน้าสถูปด้านหน้านั้นเนื่องจากว่าท่านฝันอีกนั่นแหละฝันว่าไงฮะฝันอีกว่ามีพระรูปแก่ๆเดินถือไม้เท้าอยู่แล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้ไปดูแล้วก็ไปขุดเจอเป็นหม้อหินหม้อดินหม้อดินแล้วก็มีกระดูกอยู่ด้านในครับกระดูกเป็นกระดูกหลวงปู่ทวดเพราะฉะนั้นคนถึงมากราบไหว้ด้านหน้ากันความจริงแล้วลูกแก้วลูกแก้วที่เป็นตำนาน คืองูจงอางเนี่ยเลื้อยเข้ามาพันลูกแก้วมีจริงๆใช่ไหมมีจริงๆครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่วัดพระโคที่วัดพระโคที่จังหวัดสงขลาถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณอยากไปไหมฮะไปครับเราอยากจะไปเห็นลูกแก้วในสักครั้งในชีวิตซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นลูกแก้วที่งูจงอางยักษ์หรืองูจงอางในตำนานเดียวกับหลวงปู่ทวดเนี่ยได้คลายออกมาทุกวันนี้ยังเก็บรักษาอยู่ที่ยังเก็บรักษาอยู่ที่วัดพระโคถ้าอย่างนั้นเราไปที่วัดพระโคกันนะคาดการว่าท่านอาจจะเหยียบเท้าจุดนี้ก่อนที่ท่านจะหายไปเป็นดวงแก้วจากที่แบบเหมือนเป็นฟองน้ำลายกลับกลายเป็นดวงแก้วใช่ค่ะเอาดวงแก้วนี้อยู่ในวัดนี้ขึ้นมา400ปีใช่ค่ะลูกแก้วนี้ก็คือปฏิสถานอยู่ที่วัดพระโคค่ะสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ข้าช่างภาพพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างภาพพาไปมู่สนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM สายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้พี่อยากจะมาตามเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคาดการว่าท่านอาจจะเหยียบเท้าจุดนี้ก่อนที่ท่านจะหายไปเป็นดวงแก้วจากที่แบบเหมือนเป็นฟองน้ำลายกลับกลายเป็นดวงแก้วใช่ค่ะอ๋อดวงแก้วนี้อยู่ในวัดนี้ขึ้นมา400ปีใช่ค่ะลูกแก้วนี้ก็คือปฏิสถานอยู่ที่วัดพระโคค่ะวัดพระโคปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นจะติดข้างทะเลแล้วก็มีโจรชุมมากในสมัยนั้นโจรก็มาเอาของในวัดไปหมดคณะญาติโยมไม่มีที่พึ่งก็เลยนิมนต์หลวงปู่ทวดให้ช่วยเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมจนกระทั่งว่าได้ขับไล่หมู่โจรได้ทั้งหมดท่านใช้ความเมตตาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวให้โจรทั้งหลายเนี่ยได้กลับใจรู้สึกดีมากเลยจ้ะเคยได้ยินเด็กเขาเล่าลือกันจ้ะก็เคยสวดคาถาของหลวงปู่ทวดนะอยู่ที่บ้านมาเห็นรูปภาพแกปลื้มมากๆเลยท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรามาจากปัตตานีเรามาที่จังหวัดสงขลาครับระยะทางเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากหรอกเพราะว่าเราจะตามรอยของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับซึ่งวัดเนี่ยที่เรามาก็คือวัดพระโคครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญหนึ่งในคาบสมุทรสถิงพระนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคนะครับซึ่งเป็นเนินเขาลูกเดียวบนสันทรายกลางทุ่งนาเลยครับคุณแม่ซึ่งวัดพระโคเนี่ยอันดับแรกเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวดครับอย่างที่สองเนี่ยเขาเชื่อกันว่าประวัติของหลวงปู่ทวดเนี่ยพวกเราอาจจะเกิดกันไม่ทันหรอก400กว่าปีแล้วแต่จะมีตำนานลูกแก้วงูจงอางใหญ่ได้คลายลูกแก้วไว้ตอนท่านเป็นทารกแล้วปรากฏว่าลูกแก้วลูกนั้นถ้าตามตำนานตามคำเรื่องเล่ายังอยู่ที่นี่ครับใช่วัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอสถิงพระตามประวัติเล่าว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆพ.ศ.500เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุงและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุรวมถึงเคยเป็นที่จำพรรษาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ทวดและได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ.2528อีกด้วยที่มาชื่อวัดพระโคเนื่องจากในอดีตวัดราชประดิษฐานได้ก่อสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานขึ้นเป็นพุทธบูชาและได้ถวายนามตามความเชื่อว่าพระพุทธโคตมะชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดพระโคตมะและได้เพี้ยนมาเป็นวัดพระโคนั่นเองแน่นอนครับเราจะต้องถามคนในพื้นที่ดีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องถามอย่างนี้สวัสดีค่ะวัดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอยู่คู่กับชาวภาคใต้
มาอย่างใกล้ชิดเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างฮะก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของคนทั้งภาคใต้ก็ว่าได้อธิษฐานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้ดั่งใจปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะคะความแคล้วคลาดต่างๆค่ะบอกชีวิตของหลายๆท่านก็เปลี่ยนณจุดตรงนี้วันนี้พี่น้ำหอมเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นสสของจังหวัดสงขลาเป็นสสหญิงคนแรกใช่ค่ะเป็นสสหญิงคนแรกของจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยอยากจะถามพี่น้ำหอมตัวพี่น้ำหอมเองเคยมีปฏิหาริย์เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดยังไงบ้างฮะก็ตั้งแต่จำความได้นะคะบรรพบุรุษก็จะบอกว่ามีอะไรให้อธิษฐานถึงหลวงปู่ทวดตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ขับรถไปค่ะวันนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะรถหล่นลงข้างทางแล้ววันนั้นเราก็ใจหายแต่ที่คิดได้ตอนนั้นเลยก็คือความที่เรารักเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงปู่ทวดเราก็อธิษฐานค่ะว่าให้ปลอดภัยแต่ตอนนั้นก็คือแบบใจหายแวบไปแล้วค่ะคิดว่าคงจะไม่รอดอ่ะนะคะค่ะแต่พอนึกถึงหลวงปู่ทวดค่ะก็จากที่แบบขับกระโดดข้ามเกาะค่ะก็ไปขับได้ค่ะคนขับพาไปจนแบบรอดตายหวุดหวิดเพราะฉันก็เชื่อว่านั่นคือหนึ่งในปฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดใช่ค่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่คู่กับชาวสงขลามาโดยตลอดเลยใช่ค่ะพี่ศรัทธาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดในชีวิตเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยมากมายเวลาไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยพูดแล้วก็ขนลุกไปหมดเพราะว่าสัมผัสด้วยตัวเองหลวงปู่มาเข้าฝันค่ะเหมือนกับว่าหลวงปู่มาเข้าฝันมาในภาพขององค์แบบเนื้อสีดำอะค่ะที่ทรงกรดอะค่ะก็ทำให้เรานึกถึงท่านว่าแบบสงสัยแบบมีอะไรโดนจิตบันดาลใจให้เราต้องมาหาท่านเราก็เลยมาที่นี่มาขอพรท่านนะคะและณจุดตรงนี้เขาเชื่อกันว่ารอยเท้าหลวงปู่ทวดจะอยู่ที่นี่อ่ะสวัสดีน้องจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบลน้องเบลค่ะน้องเบลเป็นคนที่นี่แล้วก็เป็นมักคุเทศชุมชนค่ะหรือเรียกง่ายๆว่านักเล่าเรื่องชุมชนค่ะก็เป็นนักสื่อความหมายของที่นี่เพราะว่าเราทำท่องเที่ยวของที่นี่อยู่ค่ะพี่มดดำแน่นอนพี่มาครั้งแรกหรือพี่ยอมรับตรงๆพี่มาปัตตานีสงขลาปัตตานีเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยพี่อยากจะมาตามเรื่องเกี่ยวกับว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ค่ะมาถึงที่นี่นะคะก็ต้องมาได้กราบรอยเท้าของหลวงปู่ทวดที่วิหารของหลวงปู่ทวดของวัดพระโคะค่ะถ้ามาถึงที่นี่แล้วใครอยากเหมือนจะกราบเท้าของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีรอยของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอยู่ข้างบนถ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะฮะได้ค่ะวัดพระโคะยังเป็นที่ประดิษฐานลูกแก้วของหลวงปู่ทวดที่เชื่อกันว่าเป็นของแท้ดั้งเดิมของหลวงปู่ท่านภาพของหลวงปู่ทวดหรือวัตถุมงคลของวัดพระโคจึงมักจะมีลูกแก้วปรากฏอยู่ด้วยเสมอนอกจากนี้ที่วัดพระโคยังมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิพร้อมกับลูกแก้วรวมถึงมีรอยเท้าอยู่บนแผ่นหินที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าที่หลวงปู่ทวดตั้งใจประทับเอาไว้ที่นี่จึงถือว่าวัดพระโคแห่งนี้เปรียบเสมือนวัดคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเช่นเดียวกันกับวัดช้างให้เลยทีเดียวเขาถือว่าผู้ที่มาจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นการได้กราบรอยพระบาทหรือรอยเท้าของหลวงปู่ทวดทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวดฮะตามตำนานแล้วนะคะหลวงปู่ทวดหายไปจิตสุดท้ายจากวัดพระโคะโดยท่านได้หายไปเป็นดวงแก้วค่ะวนรอบเจดีย์ที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่แต่ว่าแท้จริงจุดนี้นะคะไม่ได้เป็นอาคารหรือว่าจะเป็นตึกหรือว่าสิ่งปลูกสร้างค่ะแต่จะมีเป็นหน้าผาก็คือจุดนี้จะเป็นหน้าผาค่ะเมื่อก่อนแล้วก็เพราะว่ามีคนมาพบก็คือคาดการว่าท่านอาจจะเหยียบเท้าจุดนี้ก่อนที่ท่านจะหายไปเป็นดวงแก้วแล้วก็วนรอบเจดีย์แล้วหายไปจากวัดพระโคะค่ะเรียกว่าเป็นจิตดวงแก้วคือท่านหายไปจุดจากวัดนี้ใช่ค่ะก็มันจะมีตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานค่ะว่าตอนนั้นท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ท่านก็ปกครองอยู่ที่นี่ก่อนที่ว่าจะมีสามเณรรูปนึงอะค่ะถือดอกมณฑาสวรรค์มาแล้วก็ท่านก็รับดอกไม้จากสามเณรรูปนั้นนะคะก็คือดอกมณฑาสวรรค์ค่ะก่อนที่จะเข้ากุฏิไปแล้วก็หายขึ้นไปเป็นดวงแก้ว2ดวงวนรอบเจดีย์3รอบแล้วก็หายไปทางทิศตะวันออกค่ะหลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นท่านอีกเลยค่ะในแต่ละเดือนนะคะเหมือนวัดพระโคก็จะมีพิธีอะค่ะเหมือนกับวันสำคัญต่างๆก็จะเห็นชาวบ้านที่นี่อะค่ะเล่ากันว่าเมื่อก่อนจะมีดวงไฟแปลกประหลาดอะค่ะกลับมายังบ้านเรือนเหมือนกับว่าจะมีเหมือนดวงแก้วมาที่หลังคาของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอชาวบ้านเห็นเขาก็จะไปเป่าประกาศแล้วก็ในวันพฤหัสถัดไปค่ะก็จะมีพิธีแบบสมโภชในการหิ้วปิ่นโตมาที่วัดก็ถ้าพี่มดดำเห็นว่าทำไมถึงมีที่นอนค่ะที่อยู่ด้านในก็สาเหตุว่าเป็นเพราะเหมือนกับชาวบ้านเขาบอกว่า
เชื่อกันว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วค่ะท่านจะได้มีที่พักพิงค่ะหมายถึงเวลาหลวงปู่ทวดกลับมาที่นี่ใช่ค่ะก็จะมีที่พักพิงประวัติของหลวงปู่ทวดได้มีการบันทึกเล่าย้อนไปในรัชสมัยตอนปลายของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเมื่อประมาณ400ปีมาแล้วได้มีทารกเพศชายถือกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆเป็นบุตรของนายหูและนางจันมีนามเดิมว่าปู่หลังจากท่านเกิดเมื่อตัดรกสายสะดือแล้วนายหูผู้เป็นบิดาก็ได้นำรกของท่านไปฝังไว้ที่โคนต้นเลียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ต้นเลียบในปัจจุบันเมื่อปู่เกิดมาบังเอิญตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวครอบครัวต้องออกไปเก็บพืชผลในทุ่งของเศรษฐีบิดามารดาได้ผูกเปลของท่านไว้กับต้นมะม่าสองต้นและทำหน้าที่เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นพอได้เวลาที่นางจันต้องให้นมลูกจึงเดินกลับมาที่เปลของลูกแต่ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีงูจงอางตัวใหญ่พันอยู่รอบเปลจึงเรียกผู้เป็นพ่อมาช่วยกันไล่งูแต่งูจงอางตัวใหญ่ก็ไม่ยอมไปไหนนายฮูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยไม่นานนักงูก็คลายวงรัดออกจากเปลเมื่อเข้าไปดูลูกก็เห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆแต่ปรากฏว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกของเด็กชายปู่เมื่อแก้วมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพระโคจังหวัดสงขลาทุกวันนี้ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่ค่ะพี่บันดำทุกวันนี้ยังอยู่ที่นี่นะใช่ค่ะจากที่แบบเหมือนเป็นฟองน้ำลายของตัวกับกลายเป็นดวงแก้วใช่ค่ะพ่อแม่ตกใจในตอนนั้นก็เลยเอามือไปปัดๆดูสรุปเป็นดวงแก้วที่ตกอยู่ที่อกบุตรชายค่ะซึ่งอยู่ที่วัดพระโคเนี่ยเหรอตอนนี้อยู่ที่วัดพระโคค่ะซึ่งก็มีมาเป็นเวลากว่า400กว่าปีตามอายุของท่านค่ะอ๋อใช่อ๋อดวงแก้วนี้อยู่ในวัดนี้กู้มา400ปีใช่ค่ะลูกแก้วนี้ก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโคค่ะไม่ทราบว่าเป็นคนสงขลาเคยมีโอกาสเห็นลูกแก้วอันนี้มั้ยฮะเคยเห็นค่ะเคยได้ยินตำนานประวัติความเป็นมาไหมครับโอ้ได้ยินตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยค่ะบรรพบุรุษเขาเล่าว่ายังไงบ้างครับค่ะบอกว่าวัดพระโคที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแล้วก็เล่าตำนานให้ฟังว่าเมื่อก่อนประมาณว่ามีโจรสลัดใช่ไหมคะค่ะได้ล่องเรือมาแล้วก็มาเจอหลวงปู่ทวดค่ะซึ่งจะมีแบบเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นๆก็เลยอยากจะลองของก็จับหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะขังเอาไว้บนเรือนะคะคุมตัวเอาไว้โจรสลัดในเรือเนี่ยก็ไม่สามารถประทังชีวิตได้เพราะไม่มีน้ำดื่มหลวงปู่ทวดท่านสงสารเมตตาค่ะก็เลยใช้เท้าซ้ายอะค่ะเหยียบลงบนทะเลก็มีปาฏิหาริย์เกิดมาทันทีเลยค่ะจากน้ำทะเลที่เค็มไม่สามารถดื่มได้ก็เป็นน้ำจืดค่ะหลังจากนั้นโจรสลัดก็เลยนำหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะขึ้นมาบนฝั่งแล้วจากปาฏิหาริย์ที่ท่านหลวงปู่ทวดได้แสดงให้ทุกคนเห็นเนี่ยค่ะก็ทำให้ท่านนะคะมีชื่อเสียงมาตั้งแต่บัดนั้นค่ะตั้ง400ปีที่แล้ว400กว่าปีค่ะแล้วอีกจุดนึงคือเกี่ยวกับลูกแก้วลูกแก้วที่เชื่อว่าเป็นลูกแก้วผู้บุญบารมีของหลวงปู่ทวดอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวจะอยู่ที่กุฏิเจ้าวาดค่ะเดี๋ยวจะนำทุกท่านนะคะไปที่กุฏิเจ้าวาดเพื่อกราบสักการะลูกแก้วแล้วก็ไม้เท้าคู่บารมีของหลวงปู่ทวดค่ะไม้เท้านี่มีการจุดค้นเจอยังไงคะไม้เท้านี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากได้เรื่องราวที่ชัดเจนเดี๋ยวต้องได้เจอพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเรื่องไม้เท้าแล้วก็เรื่องลูกแก้วคู่บารมีค่ะขอบพระคุณมากนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจะร้อยร้อยปีเลยนะเป็นแต่ไม้ยาที่ตั้งแต่สมัยที่ยาใช่เนี่ยที่อยู่ในเยดีแก้วก็คือลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเป็นดวงนี้เลยดวงนี้เขาก็ไม่กล้าจับนะดูไม่ได้นี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยอันเนี้ยสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM สายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้ข้าจะพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดยไอแบบมีเสมหะละลายเสมหะด้วยโซแมตตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่อนใช้ยามีจิตเมตตาเลยนั่งบนขอบเรือได้ยั่งเท้าซ้ายลงไปในน้ำทะเลที่เค็มอยู่นั้นปรากฏเป็นจืดเป็นวงเท่ากับล้อเกวียนไม้เท้าเนี่ยไปพิงไว้กับต้นยางปรากฏว่าต้นยางนาต้นนั้นเนี่ยเกิดมีกิ่งตะปุ่มตะปำก้นงอเหมือนกับไม้เท้าของท่านเป็นร้อยปีเลยนะเป็นแต่ไม้ยาที่เนื่องจากสมัยที่ยาใช่ไหม
ที่อยู่ในเจดีย์แก้วก็คือลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเป็นดวงนี้เลยดวงนี้เขาก็ไม่กล้าจับนะเธอไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยเนี่ยภายในวัดราชประดิษฐานยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมและเข้ากราบสักการะนอกจากนี้ยังมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดเช่นอัฐบริขารจีวรไม้เท้าของหลวงปู่ทวดและลูกแก้วบารมีท่านผู้ชมฮะและแน่นอนวันนี้เราตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อนะฮะลูกแก้วนี้อยู่คู่กับวัดนี้มา400ปีก็เท่ากับอายุของหลวงปู่ทวดรวมถึงไม้เท้าด้วยแต่ตัวเองก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันกับวัดพระโคกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับนมัสการพระคุณเจ้าครับคุณเจ้าฮะที่อยู่ในเจดีย์นี้คืออะไรฮะที่อยู่ในเจดีย์แก้วก็คือลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเคลื่อนที่เลยใช่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดฮะก็คืออิทธิปฏิหารของลูกแก้วลูกเนี้ยยังปรากฏอยู่ในจนถึงทุกวันนี้ลูกแก้วเนี้ยก็ถือว่าเศรษฐีปานเนี่ยเป็นเจ้าของที่นาแล้วก็ขอมาครอบครองก็เอาลูกแก้วลูกนี้ไปครอบครองครอบครองแต่ว่าผลที่ครอบครองเนี่ยหลังจากได้ลูกแก้วมาแล้วเนี่ยลูกเมียไม่สบายบ้างไฟไหม้ยุ่งฉางยังหาสาเหตุไม่ได้บ้างคือไม่มีเรื่องที่ดีๆเกิดไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นแล้วก็มีเศรษฐีเมื่อเห็นแก้วเนี่ยก็ชอบใจก็เลยอยากจะได้มาเป็นของตนปรากฏว่าเมื่อเอาไปครอบครองเนี่ยทำให้บ้านก็โดนเผาอะไรก็เสียหายไปหมดทำให้เกิดวิบัติขึ้นแก่ตนใช่ต่อจากนั้นก็ได้นำมาคืนเมื่อนำมาคืนทุกอย่างก็กลับกลายเป็นปกติแล้วก็ยังมีเรื่องราวเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับลูกแก้วโดยตรงก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมเล่าว่าวัดปะโคเนี่ยเป็นวัดล้างอยู่ที่ถูกจดัดเก้าโจมตีและก็ได้เห็นวัดปะโคเนี่ยที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ท่านก็ขอพระราชทานการบูรณะจากพระเจ้าเอกาทรสทางกรุงศรีอยุธยาก็ส่งช่างจำนวน500คนพร้อมด้วยหล่อยอดเป็นจะโลหะมาเป็นยอดพระสุวรรณมาลิกาเจดีย์ในการครั้งนั้นในการครั้งเดียวกันเนี่ยท่านได้ใช้ลูกแก้วคู่บารมีเนี่ยไว้บนยอดพระสุวรรณมาลิกาเจดีย์นั้นด้วยอ๋อเมื่อก่อนอยู่บนยอดเจดีย์แล้วก็นานปีไปไม่รู้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดบางคนว่าอาจจะคว้าผ่าทำให้ลูกแก้วตกลงมาลูกแก้วเนี้ยก็ตกลงมาแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณพื้นดินพื้นที่ทีนี้พอตกลงมาเนี่ยเด็กเก็บได้เด็กไม่รู้ว่าเป็นลูกแก้วคู่บารมีก็เอาไปเล่นพอกลับบ้านเนี่ยก็เอาลูกแก้วเนี่ยไปด้วยพอไปถึงประตูชัยประตูชัยก็คือทางลงบันไดก่อนที่จะลงบันไดวัดปะโคนถือลูกแก้วไปด้วยเนี่ยเห็นพญาฮูมาปรากฏขึ้นเขาเด็กเหล่านั้นก็คิดว่าไม่ใช่ลูกแก้วธรรมดาแล้วจึงนำมาถวายไว้ที่กุฏิเจ้าวาดในสมัยนั้นแล้วก็ทีนี้ก่อนหน้านั้นก็คือเจ้าวาดเนี่ยให้มุนหัวได้จับต้องได้แต่เกิดเหตุการณ์นายจีนแถวท่ากุระเป็นคนวิกลจริตมาแอบลักขโมยดวงแก้วก็อธิษฐานขอให้ลูกแก้วเนี้ยสำแดงฤทธิ์ให้เหาะเดินเดินอากาศพาหนีพ้นจากพญางูแต่ไม่สำแดงฤทธิ์ตามที่เขาต้องการก็เลยเอาหินเนี่ยมาทุบสังเกตดูลูกแก้วนี่จะไม่กลมก็จะมีแตกเป็นจะมีรอยแตกอยู่ใช่นั่นแหละชาวบ้านที่เห็นในการก็เลยแย่งชิงเอามาแล้วก็ขอมาประดิษฐานไว้แสดงว่าทุกครั้งที่ลูกแก้วนี้ออกจากวัดนี้เมื่อไหร่ก็จะมีพญางูใหญ่ออกมาให้ปรากฏตัวให้เห็นทุกครั้งและหากจะกล่าวถึงปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วมีตำนานเล่าว่าสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมมรสุมทำให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งจนน้ำดื่มหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้แต่เมื่อรับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็มองว่าเพราะสาเหตุที่พาพระภิกษุสามีราโมรูปนี้มาเป็นเนตเทก็เลยประชุมกันและก็ตัดสินใจตกลงกันว่าให้ท่านลงเรือเล็กเดินทางไปแต่เพียงลำพังและก็ได้มีลูกเรือที่ชื่อว่านายจันอาสาพายเรือให้เมื่อพายเรือออกจากเรือลำพองไม่ไกลนักนายจันคนนี้ก็ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและก็หิวน้ำกระหายน้ำก็บอกว่าอยากจะได้ดื่มน้ำพระภิกษุสามีราโมเนี่ยก็มีจิตเมตตาเลยนั่งบนขอบเรือแล้วหยั่งเท้าซ้ายลงไปในน้ำแล้วก็น้ำทะเลที่เค็มอยู่นั้นปรากฏเป็นจืดเป็นวงเท่ากับล้อเกวียนแต่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังจะลองดีแต่เรือกลับแล่นต่อไปไม่ได้ลอยอยู่กลางทะเลอยู่หลายวันจนน้ำดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลทำให้ทะเลบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้น
กลายเป็นน้ำจืดให้ดื่มกินได้เหล่าโจรจึงเกิดความศรัทธากราบไหว้ขอขมาท่านและนำท่านมาส่งกลับเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันโจรจีนทำให้ผิดแล้วก็กลับนำท่านกลับมาส่งยังฝั่งทั้งที่โจรจีนนั้นจับตัวท่านไปด้วยซ้ำแต่ท่านก็ยังมีจิตเมตตาที่จะช่วยโจรนั้นใช่ท่านก็กลับสู่วัดปะโคครับพอท่านกลับสู่วัดปะโคเนี่ยระหว่างทางได้ท่านพาไม้เท้าไปด้วยเพราะท่านชราภาพแล้วก็เลยเอาไม้เท้าอันนั้นถือไปด้วยแล้วก็มาถึงต้นยางนาครับแล้วก็นั่งพักพิงใต้ร่มต้นยางนาแล้วเอาไม้เท้าเนี่ยไปพิงไว้กับต้นยางปรากฏว่าต้นยางนาต้นนั้นเนี่ยเกิดมีกิ่งตะปุ่มตะปำคดงอเหมือนกับไม้เท้าของท่านชาวบ้านจึงเรียกขานนามต้นยางนี้ว่าต้นยางไม้เท้าปัจจุบันเนี่ยต้องเสียดายว่าต้นยางนาต้นนั้นเนี่ยตายเสียแล้วแต่ก็มีต้นโพกับต้นไทรเนี่ยไปโอบรัดอยู่อ๋อคือมีต้นโพต้นไทรโอบรัดต้นยางนานะแต่ว่าต้นยางนาเนี่ยตายเสียแล้วไม่มีชีวิตอยู่ปริจวานามิตันสัมมิตาปัตตุอภิคิตจิตังสักเกขามิจารุเบทันตริกิวิมานิติเบลติจักามิจารุวานากาณิเกียวัตเวเยเทภูมาเจยันตุเทวาระนาวิจามิยักกันตะปนากาติสันตาสันติเกียวมุนีวาราจันนังสัตตุเมตุเมตุธรรมสุวรรณาลูกแก้วที่หลวงปู่ทวดเกิดมาแล้วมีมาเลยอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสชื่นชมบารมีของท่านนะฮะอันนี้คือพระอบเดิมใช่ไหมฮะอันนี้คือพระอบดั้งเดิมวันนี้รายการกระชาพาไปมูเนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อความเป็นพิเศษแล้วก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลแก่คนที่ดูรายการของเราในเทปนี้ซึ่งเรามาตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดถ้าใครได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเราจะเห็นว่าจะมีลูกแก้วที่คู่เป็นคู่บุญคู่บารมีของหลวงปู่ทวดณวันนี้เรามาร่วมดูพร้อมๆกันนะฮะเป็นครั้งแรกที่ทางวัดเนี่ยอนุญาตให้ทางรายการเราถ่ายทำครับพี่กราบนมัสการพระคุณเจ้านะฮะนมัสการครับอันนี้คือที่ใส่เก่าเลยอันนี้นี่เป็นที่ใส่เรียกว่าที่เก็บลูกแก้วก็คือพระอบอันดังเดิมเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะก็เป็นสมัยยาที่เนื่องจากสมัยที่ยาใช่ก็คือลวดลายที่ทางหลายช่างเขาเข้ามาดูแล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้พระอบเนี้ยในการใส่ชัดเจนในเรื่องของปรากฏหลักฐานในสมัยอดีตเจ้าวาดพระครูทุนตอนสิทธิการก็คือหลวงปู่เขียวท่านก็ใช้อันเนี้ยก็คือใส่ประดิษฐานไว้ก็เปลี่ยนจากพระอบเนี้ยไปไว้ที่เจดีย์แก้วเพื่อจะสะดวกในการเข้าดูเข้าชมนะครับซึ่งปกติแล้วจะเอามาเฉพาะวันสำคัญหรือช่วงที่มีพุทธาภิเษกใช่ครับผมขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปนั่นเองวันนี้ทางรายการขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับดูได้แต่ว่าจับโดนไม่ได้จับโดนไม่ได้เพราะว่าเนี่ยก็คือเสียงอันตรายให้ชมด้านบนกล้องขออนุญาตถ่ายก่อนนะชื่นหายเหนื่อยนี่ครับดื่มน้ำพวกสีๆแบบนี้นะบางทีเนี่ยคราบหินปูนเนี่ยหรือว่ามันทำให้อาการเสียวฟันมันมีถูกไหมครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปแปรงฟันก่อนดีกว่าฮะแปรงฟันตอนนี้นะใช่ดิเอ้ามันช่วยอะไรอ่ะเอางี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผมมีสิ่งดีมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับดีเดนยาสีฟันสมุนไพร5 in 1นะครับด้วยสารสกัดเนี่ยจากเปเปอร์มินต์ใบฝรั่งกาลาบูนทิมเสนว่านหางจระเข้และฟูออไรด์ช่วยลดการเสียวฟันป้องกันฟันผุช่วยทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยหอมสดชื่นลดกลิ่นปากยาวนานใช้แล้วไม่แสบปากเพียงใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวนะครับคุณผู้ชมปากของคุณเนี่ยก็สะอาดสดชื่น1หลอดใช้ได้ยาวนานกว่า2เดือนนะปู่เพราะว่าบางทีเนี่ยคาบพวกกาแฟชาหรือว่าน้ำสีที่เป็นน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดให้ฟันเนี่ยเหลืองด้วยถูกต้องยาสีฟันดีเดนเนี่ยเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ต้องบอกเลยว่า5 in 1ที่ดีมากๆเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแปรงฟันก่อนนะโอเคครับ
ถ้ารถฟ้ามอุบัติเหตุอะไรเนี่ยถ้ามีหลวงปู่ทวดอยู่ในรถเนี่ยจะไม่เป็นไรค่ะตัวเองลอยขึ้นลอยเหมือนกับมีคนมาอุ้มอยู่นะแขวนหลวงพ่อทวดนะแขวนคลาดหมดลงไปนั่งไม่เป็นไรคล้องกันทั้งบ้านค่ะแต่อันนี้คือตั้งแต่รุ่นแรกแล้วค่ะพี่มดท่านให้มาประมาณ500องค์นะคะเดี๋ยววันนี้เราแจกหมดทุกองค์เลยใช่ค่ะข้าจะพาไปมู่เนื้อไตออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดยเป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันถ้ารถฟ้ามอุบัติเหตุอะไรเนี่ยถ้ามีหลวงปู่ทวดอยู่ในรถเนี่ยจะไม่เป็นไรค่ะตัวเองลอยขึ้นลอยเหมือนกับมีคนมาอุ้มอยู่นะแขวนหลวงพ่อทวดนะแขวนคลาดหมดลงไปนั่งไม่เป็นไรคล้องกันทั้งบ้านค่ะแต่อันนี้คือตั้งแต่รุ่นแรกแล้วค่ะพี่มดที่วัดช้างให้จะไม่มีให้ใครมาทำพิธีที่วัดเลยท่านให้ประมาณ500องค์นะคะเดี๋ยววันนี้เราแจกหมดทุกองค์เลยใช่ค่ะตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดทำให้ชื่อเสียงและปฏิหาริย์ของหลวงปู่ถูกส่งต่อมาถึงเรื่องเครื่องรางของขลังทำให้เหล่าเซียนพระต่างนิยมเช่าองค์หลวงปู่ทวดมาบูชาเนื่องจากเชื่อกันว่ามีพระพุทธคุณคุ้มครองผู้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆสำหรับรุ่นที่หายากที่สุดนั่นก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อวาด2497เป็นรุ่นที่วัดช้างให้พิมพ์ในปีพ.ศ.2497ผสมมวลสารดินกากหญ้ายักษ์และวาดประเภทต่างๆมีลักษณะเป็นรูปหลวงปู่ทวดองค์สีดำหรือเทาถือเป็นพระเครื่องที่เซียนพระทั่วเมืองไทยต่างตามหากันมากที่สุดเลยก็ว่าได้คุณป๋าเป็นนายอำเภอชื่อนายอำเภอมะลิสุบินนะคะเป็นนายอำเภออยู่ที่รามันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งป๋าออกไปท้องที่แล้วก็โดนระเบิดเครื่องใส่ป๋าก็ล้มลงไปนะเลือดเยอะแยะมากเลยท่านพกหลวงปู่ทวดอยู่ที่หน้าอกนะคะหลวงปู่ทวดปี97นะคะเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เป็นอะไรก็แค่แคล้วนะคะเราออกจากบ้านต้องไหว้พระนโมที่สันตูให้ปู่ทวดคุ้มครองเพราะภาคใต้คนเราก็จะนับถือหลวงปู่ทวดเกิดมาก็รู้จักหลวงปู่ทวดใจอุ่นใจนี่หลวงปู่นี่หลวงปู่นี่ก็หลวงปู่หลวงปู่เห็นไหมลูกหลวงวันนี้เรามาถึงปัตตานีแล้วนะฮะเราก็เป็นรุ่นเม็ดแตงนะครับท่านเป็นรุ่นเม็ดแตงทั้งหมดจะขอให้กับคนที่ดูรายการกระชาพาพาไปมูครับผมเพราะฉะนั้นทั้งสองถุงนี้เราแจกหมดทุกองค์เลยแล้วกันนะฮะกราบนมัสการทุกคนเจ้าซึ่งในวันนี้ข้าจะพาไปมูก็ได้บูชาเหรียญหลวงปู่ทวดต้นตำรับจากวัดช้างไห้ของแท้ดั้งเดิมมาฝากแฟนๆรายการได้บูชาเพื่อเพิ่มโชคลาภหลวงปู่ทวดคุ้มภัยต้อนรับปีใหม่ปีมังกรทองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดทั้งปีท่านผู้ชมครับและนี่คือพลังความเชื่อความศรัทธาแห่งหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งอย่างทรายเองทรายเชื่อว่าเป็นพระองค์ที่ตัวเองห้อยมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กเลยค่ะจริงๆหลวงปู่ทวดเขาดังเม็ดแตงครับพี่มดก็คือทรายก็ฟังเตี่ยมานั่นแหละคือพ่อจะให้ลูกห้อยไว้เลยคล้องกันทั้งบ้านค่ะแต่อันนี้คือตั้งแต่รุ่นแรกแล้วค่ะพี่มดเป็นประวัติเป็นตำนานกว่า400ปีสำหรับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับผมแต่นี่นะฮะทางที่วัดช้างให้ครับซึ่งก็วัดช้างให้ไม่เคยอนุญาตให้ใครเข้ามาทำพิธีใช่ที่วัดช้างให้จะไม่มีให้ใครมาทำพิธีที่โบสถ์ที่วัดเลยท่านให้ประมาณ500องค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกที่ในรายการกระชาพาไปมูหมดทุกองค์เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกออเดอร์เราจะขอแจกในวันนี้นะฮะอ่ะแน่นอนอย่างทรายมาวันนี้ก็มาพร้อมกับน้ำหอมมาดามฟินนี่ซึ่ง2ตัวนี้ถือเป็นตัวหลักของมาดามฟินไปแล้วตอนนี้ เป็นตัวท็อปไปแล้วค่ะของมาดามฟินค่ะคือกลิ่นของพี่มดดำนะคะเซนชวนแล้วก็กอร์เจียสค่ะ2กลิ่นนะคะเอาไปทำงานได้เที่ยวกลางคืนได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับแฟนได้ครบเลยค่ะ2กลิ่นนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกเซนชวนเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้ชายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้รู้สึกว่าเรามีเสน่ห์ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแม้แต่ลูกค้าผู้หญิงเยอะมากนะผู้หญิงก็เยอะมากค่ะในตะกร้า TikTok คือตัวนี้คะแนน5ดาวนะคะใช่เต็ม5ได้5ดาวค่ะตอนแรกที่ทำน้ำหอมเซนชัวร์เนี่ยก็อยากพูดเลยมันเสริมความมั่นใจกับตัวเราให้มีเสน่ห์ในการดึงดูดมากขึ้นและนี่คือกลิ่นใหม่ล่าสุดค่ะของพี่มดดำค่ะกลิ่นกอร์เจียสเป็นกอร์เจียสตัวเนี้ย
มันก็แบบว่าบางทีอันนี้คือความแข็งแรงแต่กอร์เจียสเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าอ่อนหวานมีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนนะคะใช่มีความละมุนขึ้นลองใส่ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เลยแหละใช่ค่ะของทั้งสองตัวของปูชอบตัวไหนตอนแรกอะผมใช้เป็นคอลเลคชันค่ะซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งมาใช้แล้วก็แบบว่ามีคนทักเยอะเหมือนกันว่าตัวนี้ดูแพงไปงานก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าไปทำงานก็ดีนะครับตัวนี้ขวดเดียวคือจบเลยค่ะถูกต้องใช่ค่ะเฮ้ยแล้วแบบเป็นตัวที่ภูมิใจมากนะดาราในวงการบันเทิงหลายคนเยอะมากครับแม่ล่าสุดพี่แอนทองผสมก็เลือกกลิ่นของพี่มดดำนะคะกลิ่นแพงจริงของผู้ชายผมชอบตัวนี้คอยชอบตั้งแต่วันที่ถ่ายแอดแล้วนะถูกต้องครับเพราะว่าคอยบอกว่าหอมมากวันนั้นแม่จ้างเงินแสนนึงไม่จริงไม่จริงไม่เกี่ยวจ้างเงินแสนนึงวันนั้นแม่แบบแม่อารมณ์เสียหงุดหงิดนู่นนี่เรากลัวแม่เนาะเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้แบบแม่รู้สึกอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์เสียเลยแต่พอนางฉีดตัวนี้ไปอ่ะเหมือนนางไปปรับอารมณ์นางด้วยแล้วพอยก็พอได้กินพอยรู้สึกว่าพอยลองไปดูรูปที่ถ่ายแบบด้วยกันเออใช่มันเย็นลงเย็นลงแล้วพอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่มดมีความละมุนมีความอ่อนนุ่มพอยก็เลยชอบตัวนี้ตามเลยครับแล้วก็หลังจากวันนั้นพอยแต่ก่อนว่าชอบไลท์ใช่ไหมพอยเอาไลท์ผสมกับตัวนี้ได้เลยแต่พอยเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมผู้หญิงเนาะเป็นคนชอบกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจริงๆคนถามเราเยอะมากว่าเวลากลิ่นน้ำหอมพี่มดดำอ่ะผู้ชายใช้ได้ไหมผู้หญิงใช้ได้ไหมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน้ำหอมพี่มดดำคือใช้ได้หมดไม่มีเพศแล้วเพราะว่าทุกวันนี้บางทีผู้หญิงก็ชอบของผู้ชายผู้ชายก็ชอบของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความมั่นใจของเราเลยค่ะอย่างที่บอกอีก2กลิ่นที่อยากจะแนะนำทุกคุณมากเลยชาเลตตี้ออฟรักเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีแต่อยากจะแนะนำตัวนี้ฮะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยในตอนระหว่างวันครับคุณอยากจะลุกขึ้นไปออกไปทำอะไรที่มันแบบแอคทีฟตัวเองหน่อยขอให้คุณลองใช้ Creative of Rock ตัวนี้ฮะมันจะทำให้คุณสดชื่นมันเป็นการเสริมพลังด้วยกลิ่นอ่ะจริงๆอีกตัวนึงเนี่ย Creative of Rock สีเหลืองตัวนี้ฮะถ้าสมมุติคุณอยากจะเติมความสดชื่นให้กับชีวิตเราอยากจะรู้สึกว่าเนี่ย2ตัวเนี้ยเหมาะกับช่วงเวลาระหว่างวันมากๆเลยใช่ค่ะอย่างเช่นช่วงเช้าก่อนออกจากบ้านคุณเอาเซนชัวสกับกอร์เจียสตรงนี้แหละแต่ในระหว่างวันคุณลองเอา2ขวดนี้วางไว้ที่โต๊ะทำงานของคุณสร้างความมั่นใจของคุณเองคืออย่างสมมติเวลาคุณแบบว่าเหนื่อยล้าหรือเครียดอ่อนแรงอ่อนเพลียอย่างเงี้ยพอฉีดไปมันดูสดชื่นขึ้นตัวนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายแบบแมนๆแบบว่าผู้ชายแมนๆดูเป็นผู้ชายสะอาดแต่อยากจะเป็นผู้ชายสะอาดคุณลองTrinity of Luxสีเขียวครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราขอจัดเซตทั้ง4ขวดเลยปกติเนี่ยนะฮะเราเคยขายถูกสุดเซนชวสกับกอร์เจียส2ขวดเนี้ยเราเคยขายถูกสุดเลยนะ2ขวด 1,500 บาทค่ะแต่วันนี้คุณฟังดีๆนะฮะคุณได้ Trinity of Luxสีเหลืองครับ Trinity of Luxสีเขียวครับแล้วคุณได้เซนชวสคุณได้กอร์เจียสขวดละ50 ml นะฮะอีกครั้งคุณฟังใหม่นะฮะวันนี้คุณได้เซนชัวสกับกอร์เจียสปกติเซตเนี้ยเราขายอยู่ 1,500 บาทครับแต่วันนี้คุณได้ฟรีอีก1เซตนี่เลยคือ Trinity of Rock สีเหลืองกับสีเขียวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า4ขวดปกติ4ขวดเนี่ยเราขายกันที่ 6,000 บาทขวดละ 1,500 บาทอยู่แล้วแต่วันนี้ในรายการกระชาพาพาไปมูก่อนตรุษจีนคุณได้เซนชัวส1ขวดคุณได้กอร์เจียส1ขวดคุณได้ Trinity of Luxสีเขียว1ขวดคุณได้ Trinity of Luxสีเหลืองอีก1ขวดใช่ค่ะรวมเป็น4ขวดนะฮะใช่ค่ะจาก 6,000 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทเหลือ 1,990 บาทนะฮะคุณแอดไลน์เข้าไป @finfin8@finfin8021146466อันนี้มีขายเฉพาะในโปรที่แม่อย่างเดียวถูกอันนี้ถูกกว่าไม่มีที่อื่นนะ 100% ครับใช่ค่ะวันนี้ถูกกว่า TikTok 100% นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแอดไลน์ก่อน @finfin8 @finfin8 และที่สำคัญวันนี้ที่วัดช้างให้เจ้าอาวาสได้ให้เหรียญหลวงปู่ทวดมานำมาทั้งหมด500องค์เป็นรุ่นเม็ดแตงซึ่งเป็นของวัดช้างให้ครับซึ่งมาจากจังหวัดปัตตานีทุกองค์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะทุกองค์500องค์วันนี้สำหรับท่านที่สั่งออเดอร์ 1,990 บาทเราขอเอาหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้นะครับทุกองค์จากเจ้าอาวาสวัดช้างให้ไปปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะฮะสำหรับ500เซตแรกเท่านั้นนะฮะ @finfin8
@finfin8 หรือ02-114-6466ย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตนะฮะนี่มีน้ำหอมเซนชูร์สกับกอร์เจียสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น Trinity of Lux สีเหลืองกับสีเขียวนะครับจากปกติเนี่ยถ้าเราซื้อทั้ง2เซตเนี่ยก็คือ 6,000 กว่าบาทแต่วันนี้พิเศษนะครับเพียง 1,990 บาทเท่านั้นใครสนใจโทรที่02-114-6466หรือ LINE@ข้างหน้า finfin8 นะครับถ้า500สายแรกนี่เรามีอันนี้เลยนะครับมีหลวงปู่ทวดเป็นเหรียญเม็ดแตงให้กลับไปบูชาถ้าใครสนใจนะครับโทรมาที่02-114-6466หรือ LINE @ finfin8 นะครับ500สายแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้เม็ดแตงนี้รีบโทรเข้ามาเลยครับทุกองค์มาจากเจ้าอาวาสหมดเราขอ500ออเดอร์แรกให้สำหรับท่าน @finfin8@finfin8 หรือ02-114-6466 02-114-6466หรือ @finfin8 เราขอมอบให้เฉพาะ500ออเดอร์แรกเท่านั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดในการตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะครับซึ่งถือว่าเราได้ทำเต็มอิ่มมากๆเลยและที่สำคัญถ้าใครมีโอกาสมาที่วัดพระโคแห่งนี้ด้านบนเขาจะมีการบูรณะเจดีย์ครับก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบูรณะเจดีย์ครับแน่นอนครับขอบคุณผู้ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้ขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบกับไทยแอร์เอเชียนะฮะครับซึ่งแน่นอนว่าอยากจะมาที่นี่ก็บินลงที่หาดใหญ่ใช่ครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับนะฮะขอบคุณคุณพลอยขอบคุณคุณปูด้วยฮะขอบคุณนะครับคุณพลอยคุณปูครับครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการกระชาพาพาไปมูทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีกดหมายเลข32ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนจะถามว่าตำนานคาถาอาคมปราบโจรท่านเอาปูนเนี่ยไปเบียดคอแต่ละคนจนตกใจนะเพราะว่าเอ้านี่ศัตรูมาถึงเราแล้วใครได้เดินลอดท้องช้างหรือลอดถ้ำนี้จะมีความโชคดีทางสงขลาก็มีพระองค์เนี้ยที่มีคำว่าวาจาสิพูดอะไรแล้วก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นคนทำบุญทีละ3ล้านถึงสนับสนุนโดยเป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วัน